มะยงชิดราคาตกครับเหลือโลละ40บาทเท่านั้นเล่าปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุ๊บปั๊บจะมาเล่าให้ฟังครับชาวสวนจังหวัดพิจิตรครับที่ปลูกมะยงชิดแล้วก็มะปางช่วงนี้ได้รับผลกระทบหนักมากครับหลังจากปีนี้ฤดูหนาวยาวนานกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตออกมากกว่าทุกๆปีครับทำให้ราคามะยงชิดเนี่ยตกต่ำลงมะยงชิดขนาดลูกเท่าไข่ไก่หรือใหญ่กว่านะครับราคาหน้าสวนปีนี้อยู่แค่โลละ40บาทเท่านั้นแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยังตกต่ำลงไปอีกขึ้นอยู่ที่เกรดขนาดคุณภาพของมะยงชิดลูกนั้นๆครับตัดภาพไปปีที่ผ่านมาครับราคาหน้าสวนอยู่กิโลกรัมละเกือบ200บาทนะครับชาวสวนลำบากหนักมากครับเพราะว่าต้องแบกรับต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานค่าปุ๋ยซึ่งสิ่งที่ทำได้เบื้องต้นนะครับชาวสวนก็รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนครับออกไปขายตามตลาดอตก.ห้างสรรพสินค้าบ้างก็ยังพอช่วยได้นิดนึงครับแต่ก็วอนนะครับให้ทางภาครัฐลงมาช่วยเหลือหน่อยครับเพราะว่าอยากจะให้นำสินค้าเนี่ยกระจายออกไปขายทั้งต่างประเทศชาวสวนจะได้มีกำไรแล้วก็หายใจได้โล่งขึ้นมากกว่าเดิมครับ